รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีชุมชนต้องเที่ยวกลับมาแล้วค่ะเพราะเราเชื่อว่าชุมชนของไทยนั้นเที่ยวได้สนุกทุกวัยในครอบครัวเราจึงอยากจะชวนทุกบ้านเก็บกระเป๋าแล้วออกมาสัมผัสวิถีชีวิตและสนุกไปกับทุกกิจกรรมในชุมชนของไทยไปเที่ยวให้ถึงท้องถิ่นกินแบบชุมชนและส่งเสริมผลผลิตภูมิปัญญาเพื่อให้ครอบครัวได้สานสัมพันธ์และให้ชุมชนได้สานความยั่งยืนชุมชนต้องเที่ยวโดยทกส.สัปดาห์นี้นะคะขอพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวรรค์แห่งดินแดนทางภาคใต้ของไทยซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวแบบลึกซึ้งกันที่ชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์ค่ะโดยเริ่มต้นทริปวันนี้จะพาล่องเรือชมความงดงามของทัศนียภาพแหล่งพืชพันธุ์ธรรมชาติที่สมบูรณ์และเต็มไปด้วยสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่เขื่อนรัชประภาหรือกุ้ยหลินเมืองไทยแล้วนั่งรถซาเล้งเที่ยวกันต่อที่สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจและสวนผลไม้ในชุมชนก่อนจะไปอร่อยกับเมนูถิ่นอย่างหลามข้าวปลายอกและหลากหลายเมนูปักใต้ก่อนกลับก็พลาดไม่ได้กับการซื้อปลาส้มลูกบื้อของเล่นโบราณและผ้าฝ้ายทอมือสินค้าโอท็อปของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปถ้าพร้อมแล้วออกไปเที่ยวพร้อมกันกับชุมชนต้องเที่ยวโดยทกส.กันค่ะสวัสดีครับวันอาทิตย์วันครอบครัวแบบนี้นะครับเช้าๆเราเจอกันช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับกับรายการชุมชนต้องเที่ยวโดยทกส.นะครับรายการที่พาคุณผู้ชมทั้งครอบครัวไปเที่ยวสนุกลึกซึ้งถึงชุมชนเลยล่ะครับผมใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันแบบถึงท้องถิ่นกินกันแบบถึงชุมชนและส่งเสริมทุกผลผลิตภูมิปัญญานะคะแล้ววันนี้เราเปิดตัวพร้อมแขกรับเชิญเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าเราทำกิจกรรมกันก่อนที่จะเปิดรายการแล้วครับเราถ่ายรูปวีดิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสงสารแขกมากสงสารแขกรับเชิญมากวันนี้เราพาแขกรับเชิญมาถึงทางใต้ของประเทศไทยครับนะเราอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองแล้วเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มาสุราษฎร์แล้วไม่แวะมาไม่ได้นอกจากการเที่ยวทะเลถูกต้องแล้วก่อนจะเที่ยวอยากพูดคุยกับตุ้มตามสักนิดนึงนะปกติเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวไหมครับผมเที่ยวครับปกติแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยครับหลังๆเนี่ยจะเที่ยวเชิงเข้าถึงชุมชนมากขึ้นเรามาแล้วเรามาเจอเนี่ยพี่น้องคนในชุมชนทุกๆคนที่เขาเป็นแบบเหมือนครอบครัวครับเขาต้อนรับดีเหมือนลูกเหมือนหลานอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆใช่นี่เหมาะกับรายการของเราซึ่งเราจะพาคุณพี่ตุ้มตามเนี่ยนะคะไปเที่ยวลึกถึงชุมชนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยเราต้องคุยกับผู้ใหญ่ใจดีก่อนว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างนะคะถ้าอย่างนั้นเชิญเลยไหมเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับตรงนี้ครับท่านแรกนะครับพี่วราพรนะครับรักษาพรามผู้จัดการทกส.สาขาบ้านตาคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านนะครับท่านกำนันสุรินทร์ศรีสวัสดิ์นะครับกำนันตำบลเขาพังสวัสดีครับผมถามถึงตำบลเขาพังอันนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับให้คนมาท่องเที่ยวกันก็ตำบลเขาพังที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดก็ตอนนี้ก็เขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชประภาครับผมแต่ถ้ามาเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วถ้าไม่แวะที่สะพานแขวนก็ไม่ถึงเขาพังนะครับท่านผอ.เข้ามาช่วยสนับสนุนอะไรชุมชนนี้บ้างคะคือของธนาคารนะคะนอกจากเราที่มีภารกิจหลักในการให้บริการทางการเงินเช่นการให้สินเชื่อการให้เงินฝากเราก็มีภารกิจหลักอีกอย่างคือการเป็นธนาคารเพื่อพัฒนาชนบทที่มั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะครับซึ่งในระยะแรกเราก็มาให้องค์ความรู้กับชุมชนในการใช้ชีวิตดีแล้วก็เราได้ส่งสมาชิกในชุมชนเนี่ยไปอบรมข้างนอกกับหน่วยงานเลยอันนี้ดีนะพี่น็อตเหมือนกับการให้วิชาเพราะว่าแต่ละชุมชนเขาก็จะมีของดีของเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารผลไม้ครับผ้าเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราให้ความรู้เพื่อจะไปเสริมในการทำให้มีรายได้ในชุมชนมากขึ้นหลังจากทกส.เข้ามาช่วยพัฒนาแล้วชุมชนเรามีความอยู่เป็นยังไงบ้างครับก็ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีครับมีนักท่องเที่ยวก็มาเยอะมาในเช็คอินอะไรในของทกส.ก็มีทุกวันเลยครับชาวบ้านก็ในชุมชนก็มีรายได้วันนี้มาทั้งทีตุ้มตามอยากไปเที่ยวไหนถามพี่ก็เลยมันมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับเอาจริงที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็มีสะพานแขวนมีรอยพระบาทหมู่5ก็มีพระเส้นปปปรโอ้มีที่เที่ยวทุกหมู่เลยอ่ะมีทุกเที่ยววันนี้ต้องขอขอบคุณทกส.ก่อนและจะบอกคุณผู้ชมว่าทกส.เป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทยค่ะ
หลังจากที่ได้สวัสดีทักทายผู้ใหญ่ใจดีของชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเที่ยวกันให้สนุกแล้วล่ะค่ะซึ่งที่แรกเราจะไปลงเรือท่องเที่ยวที่เขื่อนรัชประภาหรือกุ้ยหลินของเมืองไทยจะพบกับธรรมชาติที่สวยตระการตาขนาดไหนตามน็อตปุยฝ้ายและตุ้มตามไปเลยค่ะนี่คือสถานที่แรกที่ถ้ามาที่สุราษฎร์ธานีไม่มาไม่ได้เลยนะครับผมใช่แล้วค่ะคือแลนด์มาร์คของที่นี่ก็คือเขาสามเกลอนั่นเองตอนแรกเราก็นั่งเรือกันมาแค่3คนนะพี่มาจากไหนอะคะพี่เขานั่งอยู่ข้างหลังเราบอกเอาเหรอถามพี่เขานี่ไม่ได้นะเขาอยู่ข้างหลังมาตลอดเลยเขาอยู่มาตลอดเลยครับคุณพี่นะคะชื่อว่าคุณพี่ไพโรจน์ค่ะประธานชมรมเรือท่องเที่ยวนั่นเองครับผมสวัสดีครับไพโรจน์ครับถามถึงสถานที่อย่างนี้ก่อนทั้งหมดตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับพี่ครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ทั้งหมดของเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับก็เป็นแลนด์มาร์คทั้งหมดเลยแต่เป็นกุ้ยหลินเมืองไทยที่เขาเรียกตรงนี้คือกุ้ยหลินเมืองไทยเลยครับผมใช่ที่เราเห็นข้างหลังนี่คืออะไรครับเนี่ยเขาสามเกลือ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 ตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับพี่ก็นักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานต้องมาที่นี่ทั้งหมดเป็นไฮไลท์ตรงนี้คือใครมาตรงนี้ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปพลาดไม่ได้ไม่งั้นมาไม่ถึงใช่ครับผมเอางี้อยากรู้ว่าพื้นที่ทั้งหมดของเขื่อนเชี่ยวหลานแห่งนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ทั้งหมดก็เป็นพื้นที่น้ำทั้งหมด 140,000 กว่าไร่ 140,000 กว่าไร่ครอบคลุมกี่จังหวัดครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดเดียวแต่ว่ารอยติดต่อระหว่างชุมพรระนองพังงา3จังหวัดโอ้ติดกันเลยติดกันเลยเดินทะลุกันได้ความสำคัญของเขื่อนเชี่ยวหลานกับคนสุราษฎร์นี่มันสำคัญยังไงก็สำคัญมากครับพอเป็นเขื่อนปั๊บมันจะมีการท่องเที่ยวมันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเป็นพวกหาปลาพวกแม่ค้าแม่ขายมันจะมาจุดเป็นมุมอาชีพต่างๆอาชีพต่างๆมาตรงนี้แล้วต้องไปตรงไหนอีกก็อย่างนี้ไปก็เราต้องไปที่แพนังไปก็เป็นไฮไลท์เอาไปแพนังไปดีกว่าจ้าถึงแล้วเย้ยอดเลยอ่ะตรงนี้ก็คือแพนางไพรแพนางไพรคือมันสวยมากอ่ะมันดีอ่ะมันสะดวกสบายดูแล้วแบบว่าอยู่ได้สบายๆตรงนี้มันคือแพนางไพรใช่ไหมครับมาที่นี่มีอะไรทำบ้างครับพี่ไพโรจน์ครับก็กิจกรรมที่นี่ก็มาแล้วก็พายเรือคายักแล้วก็ให้อาหารปลาให้อาหารปลาก็เล่นน้ำเล่นน้ำพักก็ได้เหรอนอนที่นี่ก็ได้มีที่พักเรียบร้อยค้างคืนได้เลยค้างคืนได้คืนเท่าไหร่เนี่ยก็ 1,100 บาทครับนอนได้กี่คนก็ห้องละ2คนห้องละ2คนนะอันนี้ปลาคือเป็นปลาธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยครับอันนี้ปลาตะเพียนเป็นปลาตะเพียนหางแดงครับปลาตะเพียนหางแดงสนุกกันใหญ่เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าจะเอาให้สนุกครบทุกอารมณ์เดี๋ยวเราขึ้นบกไปเที่ยวที่สวนผลไม้กันที่ชุมชนต่อกันเลยค่ะหลังจากเราไปล่ำแพบนเขื่อนกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปเที่ยวกันถึงชุมชนกันเลยทีเดียวนะใช่แล้วค่ะแล้วพี่เป็นใครคะผมเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่เอาตายจริงนี่เราอยู่กับผู้รู้อีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะชื่อบังเอิญตลอดบังเอิญตลอดเลยอ่ะพี่ลงใช่ไหมจ๊ะครับวันนี้พี่ลงมีอะไรจะพาพวกเราไปได้ก็มีหลายอย่างครับวันนี้เรามีทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของทุเรียนร้อยปีผมเคยได้กินทุเรียนไหมวันนี้ได้ดูดอกก่อนก็อยากกินมาแล้วดูไหนต้องมาเดือนกรกฎาคมก็ต้องมาเล่นกรกฎาคมแล้วตอนนี้เราอยู่บนสะพานอะไรจ๊ะเขาเรียกสะพานลำน้ำคลองแสงเช่นที่เราเห็นก็คือคลองแสงครับผมนะครับแล้วก็สะพานแขวนเนี่ยเราสร้างปี2546เพื่อการสัญจรไปมาพอปี55เราเปิดการท่องเที่ยวให้ทุกคนมาถ่ายรูปที่สะพานแขวนแล้วก็ภูเขารูปหัวใจได้โอ้ยภูเขาหัวใจโอ้นี่ไงสวยมากปีเยอะอยากดูใกล้ๆอยากขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมจ๊ะอันนี้คือเส้นทางเข้าชุมชนเลยเส้นทางเดียวที่เข้าชุมชนและมีเส้นเดียวทั้งเข้าทั้งออกจะมีเส้นนี้เส้นเดียวเท่านั้นจุดเด่นของที่นี่ก็คือทุเรียนหล่นแสดงว่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อสุกใช่มันจะไม่มีหำเขาจะสุกพอดีเป๊ะไม่มีเลยมันไม่แตกไม่อะไรไม่แตกทางชุมชนเนี่ย เราคุยกันว่า
เราอยากให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่ได้สัมผัสวิถีเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเพราะว่าก็อย่างที่บอกถ้าทุกคนจะต้องทานทุเรียนที่อร่อยจะต้องมาทานที่เติ้ลต้องมาที่นี่นะแล้วคนจะได้ทานต้องมีบุญนะต้องมารอมันหล่นถูกต้องถูกต้องนะต้องรอให้หล่นต้องรอมันหล่นเพราะว่าแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยเรากำหนดไม่ได้ว่าวันนี้มันจะตกกี่ลูกทำไมถึงคนจะต้องมากินที่นี่เพราะอะไรรสชาติมันแตกต่างกันเลยมันอร่อยมากนะผมก็สอบถามจากนักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นเนี่ยเวลาทานแบบกินแล้วเพลินอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ต้องมาลองด้วยตัวเองช่วงเดือนไหนนะช่วงเดือนไหนนะเดือนกรกฎาคมให้ทุกคนมาเก็บเองด้วยนะวิธีการเก็บทุเรียนที่ต้นเนี่ยมันจะสร้างเรื่องราวให้กับคนที่มาเที่ยวที่นี่ด้วยทำให้ทุเรียนลูกนั้นน่ากินมากขึ้นใช่จริงๆเนี่ยเรามาได้ทั้งปีนะชุมชนเนี่ยมาทั้งปีก็จะมีผลผลิตที่แตกต่างกันไปผลไม้นอกจากทุเรียนมีอะไรอีกมังคุดหรอก็จะมีมังคุดครับอันนี้คือต้นมังคุดทีนี้เนี่ยมังคุดเนี่ยเห็นพี่ลงบอกว่าอยากจะเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะได้มีเมนูใหม่ๆต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะมันไม่ได้ให้กินทั้งปีไงเออใช่บางคนอยากจะมาทานมังคุดแต่ว่าพอมามันก็ไม่สุกหรือมาตอนที่มันสุกเยอะๆต้องกำลังดีต้องกำลังพอเหมาะชุมชนมันก็เหมาะสิเนาะพี่เขามาถูกทางมาถูกทางเจอพวกเราเพราะรายการเราอ่ะมีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะนำผลผลิตต่างๆนี่ไปต่อยอดทำให้เกิดเมนูใหม่ๆเพิ่มราคาได้เราไปดูเชฟหน้าดีกว่าค่ะว่าเขาจะสามารถนำมังคุดเนี่ยไปทำเป็นอะไรได้บ้างเพื่อมาต่อยอดจ้าได้ฟังมาว่านะครับพี่ๆในชุมชนบ้านเขาเทพิทักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขามีผลผลิตที่ดีอยู่แล้วนะครับอย่างมังคุดพันธุ์พื้นเมืองแบบนี้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วไอเดียที่จะต่อยอดมังคุดเนี่ยมันก็มีหลากหลายไอเดียนะครับแต่ว่าที่เหมาะสมกับอากาศร้อนๆอย่างบ้านเราเนี่ยก็คงจะเป็นไอศกรีมรสหวานๆเย็นๆกินแล้วชื่นใจนั่นเองนะครับโดยการทำให้เป็นมังคุดโยเกิร์ตป๊อปซิเคิลนั่นเองหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากการปอกเปลือกมังคุดกันก่อนเอาแต่เนื้อมังคุดแยกออกมาไว้นะครับเราจะนำเนื้อมังคุดนะครับมาบี้ผ่านตะแกรงนะให้ได้แต่น้ำมังคุดเมื่อเราได้ตัวน้ำมังคุดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำน้ำมังคุดเนี่ยมาปั่นในเครื่องปั่นกับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถที่จะเติมน้ำลงไปได้นะครับเพื่อให้มันเจือจางลงแล้วก็ปรุงรสเพิ่มเติมด้วยน้ำเชื่อมกับเกลือแค่นั้นเองนะครับเมื่อส่วนผสมไอศกรีมของเราเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะกรองอีกครั้งนึงเพื่อที่จะเอาฟองที่เกิดจากการปั่นเนี่ยออกเนาะเราจะเทใส่พิมพ์นะครับแล้วก็นำไปแช่ในตู้แช่แข็งช่องฟรีซเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย 5-6 ชั่วโมงหรือข้ามคืนไปเลยก็ได้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับมังคุดโยเกิร์ตป๊อปซิเคิลนะครับหรือจะเรียกบ้านๆว่าไอศกรีมมังคุดก็ได้นะครับต่อยอดมังคุดพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์นะครับแปลงร่างมังคุดให้กลายเป็นไอศกรีมหวานๆเย็นๆแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าจะต้องถูกใจนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแน่นอนเด็กคนนี้ไม่ได้มีเป็นครูแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะเขามีแค่เขาเรียกสายเลือดเสื้อสายธรรมดาแค่นั้นเองแต่ที่เขาเป็นได้เนี่ยมันเขาเป็นพรสวรรค์ของเขาแล้วเขาชอบเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้แสดงนะพอเราคิดการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็รื้อพวกเนี้ยกลับมาให้เด็กรุ่นเด็กผู้สูงอายุแม่บ้านต่างๆเนี่ยมีส่วนกับการท่องเที่ยวทั้งหมดที่นี่ซึ่งเราคิดรวมกันดีจังเลยแน่นอนพอมีแม่บ้านก็ต้องมีเรื่องของอาหารเข้ามาด้วยอาหารโมโต้เราก็เป็นอาหารของชุมชนมีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ย
วันนี้เป็นเมนูที่บอกว่าทานที่อื่นไม่ได้ครับมีเฉพาะที่นี่ก็คือใบเหลียงนี่นะใบเหลียงนี่ธรรมดาธรรมดาหลายคนเรียกหลามข้าวหรือข้าวหลามแต่นี่เป็นหลามข้าวนะอันนี้เลยมันคืออะไรพี่จ๋าเราห่อจากใบคลุ้มใบคลุ้มครับที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งอยู่ในป่าล้วนหอมไหมครับหอมมากเลยข้าวจะหอมมากพิเศษของใบคลุ้มก็คือเขาจะมีความหอมแล้วก็เหนียวซึ่งตอนที่เราห่อเนี่ยจะไม่แตกเลยแล้วพอตอนที่เราเอามาห่อปุ๊บมันจะหอมมากเราก็เอาไปใส่กระบอกไม้ไผ่อีกทีนึงครับแล้วก็เอาไปตั้งไฟใช้เวลาประมาณสัก40นาทีถึง1ชั่วโมงได้ครับกว่าจะสุกหอมมากเลยค่ะหอมมันจะมีความหอมพิเศษเลยครับจะหอมกว่าที่หงส์ทั่วไปหวานครับยิ่งกินกับในกระทงครับในกระทงคืออะไรจ๊ะในกระทงจะมีปลาส้มทรงเครื่องเป็นปลาส้มที่เราทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่นี่อันนี้ครับใช่ครับแล้วก็อีกชนิดนึงเป็นปลายอกอร่อยเขาเรียกปลายอกอันนี้ต้องใช้เรื่องของภูมิปัญญาเข้ามาช่วยแล้วก็รสชาติเหมือนคล้ายคั่วกลิ้งเครื่องแกงคล้ายคั่วกลิ้งแต่ว่ามันจะมีความเนื้อความละเอียดของเนื้อเครื่องแกงที่ผสมผสานเข้าไปเสิร์ฟใส่แบบใบตองใส่อะไรเงี้ยแล้วเป็นคำลึกเก๊กผมรู้สึกว่ามันพิเศษขึ้นมากนะจริงบ้านผมก็ทำปลาส้มนะครับแต่ทำตัวเขาแล้วนะอร่อยกว่าเปล่าอันนี้อร่อยกว่าขอโทษนะแม่แล้วก็พูดความจริงอร่อยๆคือมันสดอ่ะใช่แล้วมันเนื้อแน่นเนาะวัตถุดิบพวกนี้เรามีอยู่ในชุมชนซึ่งเราไม่ต้องเอาอย่างนอกที่เนี่ยชาวบ้านก็จะปลูกในสวนยางในสวนปาล์มเสริมเข้าไปแล้วก็เป็นรายได้พิเศษก็อย่างที่เมื่อกี้ที่พี่ลงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันปลูกอยู่ในชุมชนคุณผู้ชมขามันก็คือโกลกรีนนั่นแหละปลอดสารพิษปลอดภัยต่อทั้งผู้ปลูกแล้วก็ผู้บริโภคนะคะประหยัดกระเป๋าด้วยใช่ปลูกกินเองเหลือก็มาขายให้คนที่มาเที่ยวได้มากินด้วยใช่ครับจริงจังตายชมหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราชิมแล้วติดใจสุดๆอร่อยเนาะอร่อยมากอร่อยมากเอาวันนี้เรามาหาต้นตำรับมาหาผู้ทำกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋านี่พ่อแดงพ่อแดงกับแม่สีนะคะเป็นมือทำปลาส้มนั่นเองแปลกมากพิธีกรชายของเราครับคือกินปลาส้มแล้วก็กินไม่เลิกตอนป่านนี้ยังไม่มาทำงานเลยค่ะรอไม่มาเลยนะรอไม่มาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วกินอยู่ทั้งโอ้โหอร่อยมากเก็บกินทุกโต๊ะเลยที่เหลือเสียดายกินไงโอ้เสียดายของอร่อยนะก็นี่ไงวันนี้เลยพามาดูวิธีการทำตรงนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นปลาจีนที่หั่นแล้วใช่ไหมพ่อที่หั่นแล้วอันนี้คือสดๆเลยใช่ครับแล้วขั้นตอนต่อไปพ่อทำอะไรขั้นตอนต่อไปก็คลุกกับน้ำที่หมักสำหรับผสมปลาส้มมีอะไรบ้างมันจะมีข้าวมีข้าวต้มกระเทียมต้มกระเทียมน้ำตาลน้ำตาลเอาน้ำใส่แล้วก็คลุกเคล้ากันครับอย่างที่เราหมักทิ้งไว้นานไหมพ่อก็ประมาณ4คืน4คืนอย่างน้อย4คืนอย่างน้อย4คืนยิ่งนานยิ่งเปรี้ยวยิ่งนานยิ่งเปรี้ยวก็จะได้แบบนี้มาใช่พอได้มาปุ๊บเราก็เอาไปทอดเอาไปทอดด้วยครับอ๋อพ่อแล้วอย่างงี้มีขายที่ไหนบ้างจ๊ะก็มีขายที่สะพานแฝนเมื่อต้นเดือนนี้ส่งไปสวิตเซอร์แลนด์ฮะ25กิโล1ถังโอ้สุดยอดทุกผู้ชมฝรั่งกินจริงฝรั่งกินอร่อยจริงเหรอครับอ๋อเป็นแบบร้านอาหารไทยสั่งไปดีจังเลยเพราะฉะนั้นใครเห็นนะคะนี่เลยร้านป้าสีป้าส้มอยากชิมก็สั่งกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณป้ากับลุงมากๆจากที่มาบอกเคล็ดลับวิธีการทำป้าส้มขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะอ้าวเฮ้ยพิธีกรชายโอ้ยไม่ควรกินอีกแล้วแน่ๆเราปวดใจปลาเราไปดูอื่นดีกว่าปลาทิ้งเขาไว้นี่แหละชิมได้เลยชิมได้เลยไปไหนกันหมดอ่ะไปไหนกันพ่อเขาไปชิมปลาส้มกันแล้วชิมปลาส้มกันแล้วเหรอใช่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับนี่เด็กๆกำลังเล่นอย่างสนุกสนานเลยมันคืออะไรครับพ่อครับครับมันคือลูกหมูครับมันเป็นของเล่นถ้าเราดึงมันแรงๆมันจะมีเสียงดังวื้วๆอย่างนี้ก็ไหลลงครับเป็นเสียงของลมพัดวื้วๆเงี้ยครับวิธีการทำลูกหมูก็ต้องเจาะลูกยางที่เล่นคือใช้มันเป็นกะละมะพร้าวนะครับนี่นี่เม็ดยางพาราครับเม็ดยางพาราครับเม็ดยางพาราครับเม็ดนะครับอ๋อเม็ดมันมีแต่วันนึงเนี่ยพ่อทำได้กี่อันเนี่ยไม่เกิน5อันไม่เกิน5ชิ้นครับแล้วก็เป็นไงคนที่เขามาเที่ยวเขารู้สึกไงบ้างกับของเราเขาตอบรับดีพอควรครับพ่อภูมิใจเมื่อปีใหม่พ่อจำหน่ายได้ที่ตลาดคลองแสงพ่อจำหน่ายได้5วันพ่อได้300ชิ้นได้300ชิ้นครับผม
ใครอยากลองเล่นก็มาลองเล่นครับเล่นได้บอกแล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องซื้อภูมิใจที่ทุกคนเห็นแล้วได้เล่นจะทำอย่างไรให้เชือกออกจากเม็ดยางนี้ไปถูรูหนึ่งรูใดได้เนี่ยเอาไม้ดันให้อีกครับพ่อเป่าครับผมอ๋อเป่าโอ้โหอะไรกระเด็นมาด้วยพ่อนี่เราคิดว่าดูดยางก็ไม่ยางเป็นยางอ่ะไม่ใช่ควันของพ่อนะควันของพ่ออยู่ควันยังอยู่นะช่วงส่งเสริมเพื่อผลผลิตภูมิปัญญาค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่แล้วกันเนาะคุณแม่รัตนาสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณแม่รัตนาครับไปแล้วไปไหนมาเนี่ยสวัสดีครับดูเพิ่งมาผ้าทอว่ามีลายอะไรบ้างแต่ตรงนั้นน้อยก็เลยมาดูตรงนี้มันเยอะผมไปเลือกมาด้วยเนี่ยเมื่อกี้นี้ลายละหนึ่งผืนมาหนึ่งผืนเนี่ยนะเราจะเห็นนะไปทุกที่นะก็มีผ้าทอมือเนี่ยแหละเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทุกชุมชนเลยเอกลักษณ์ของผ้าทอมือของชุมชนของเรามันอยู่ตรงไหนจ๊ะแม่จ๋าคือลายจะไม่ซ้ำกันนะคะ1ผืน1ลายค่ะไม่ซ้ำเลยลายหมดเลยแต่ละลายมีชื่อเรียกไหมคะมันก็มีผ้าพื้นกับผ้ายกดอกค่ะเป็นผ้าถุงแล้วก็ผ้าขาวม้าที่สำคัญผ้าสีสวยมากพี่น้องสวยไหมนุ่งง่ายค่ะมันเอาไปทำอะไรได้บ้างกับแม่ผ้าที่แม่ทอนอกจากผ้าถุงตัดชุดตัดชุดก็ได้ค่ะตัดเสื้อก็ได้แต่ผมว่ามันดีมันดีสำหรับคนที่สะสมส่วนมากจะเป็นลายผ้าขาวม้าที่ว่าเอาไปตัดเป็นกระเป๋าค่ะโอ้แม่จ๋ามีปัญหาอย่างนึงกับแม่อยากได้แต่ไม่มีตังค์ทำไงดีจ๊ะมันจะไปยากอะไรล่ะมากับรายการเราเนี่ยนะคะไม่มีเงินสดก็ซื้อของได้เพราะว่าเรามี QR code น้องหอมจังตังเยอะนะคะเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็สแกนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดึงเงินจากในบัญชีคุณส่งเข้าบัญชีของแม่ทันทีเข้ากระเป๋าแม่เลย 5,000 นี่ไงสะดวกง่ายๆสบายสุดๆเลยคุณผู้ชมสนุกจริงๆเลยนะครับไปเที่ยวชุมชนแบบลึกซึ้งจริงๆต้องถามตุ้มตามหน่อยเป็นไงบ้างมาเที่ยวเราวันนี้ชอบมากครับได้เห็นหลายๆมิติของการท่องเที่ยวอีกมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับวิถีความเป็นอยู่เห็นไหมครับมีของกินข้าวของอะไรมากมายที่มันเป็นของฝีมือเป็นงานฝีมือครับแล้วก็เรายังได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามมากๆอย่างเช่นเชียวหลานอย่างเงี้ยครับให้ผู้ใหญ่ฝากชุมชนนิดนึงค่ะกำลังครับมาเที่ยวหน่อยพาท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับครับครับมาเยอะๆนะบ้านเรามีของดีนะครับผมทางต่อครับผมเชิญผู้ชมเข้ามาเที่ยวนะครับชุมชนเขาเทพิทักษ์เป็นชุมชนที่น่าเที่ยวประชาชนน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอเรียนทุกท่านนะคะมาเที่ยวกันให้เยอะๆนะคะครับบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ค่ะโอ้ยผู้ชมขาครอบครัวสานสัมพันธ์ชุมชนสานความยั่งยืนนะคะอย่าลืมติดตามรายการเราแล้วก็ตามพวกเรามาเที่ยวนะคะรับรองว่าอบอุ่นสนุกสนานทุกวัยในครอบครัวแน่นอนค่ะถูกต้องครับอาทิตย์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามในรายการชุมชนต้องเที่ยวโดยทกส.ทางช่องอมรินทร์ HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับการเดินทางไปชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์นะคะจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข401จะถึง3แยกหนองสีให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับต่อไปอีกประมาณ5กิโลเมตรค่ะจะพบ4แยกกม18เลี้ยวขวาจากนั้นขับไปตามเส้นทางถนนสุราษฎร์ตะกั่วป่าภูเก็ตจะถึง3แยกเขื่อนราชประภาให้เลี้ยวขวาค่ะแล้วขับตรงไปจะพบกับเทศบาลเชี่ยวหลานชุมชนให้เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์แล้วล่ะค่ะวันนี้ได้มาเยือนสุราษฎร์ธานีสวรรค์บนดินที่อยู่ทางตอนใต้ของบ้านเราที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็ยังมีชุมชนเล็กๆผู้คนน่ารักอย่างเช่นชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์ชุมชนน่าเที่ยวที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามพืชผักผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาน่าใช้น่าสนใจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการท่องเที่ยวทั้งหมดนี้อยู่บนหลักของความสมดุลธรรมชาติคงอยู่ชุมชนอยู่ได้ส่วนผู้ที่มาท่องเที่ยวนั้นก็ได้ความสนุกและความสุขคืนกลับไปนั่นเองค่ะเพราะเราเชื่อว่าชุมชนของไทยนั้นเที่ยวได้สนุกทุกวัยในครอบครัวออกมาตามรอยพวกเราเที่ยวให้ลึกซึ้งถึงทุกชุมชนกับรายการชุมชนต้องเที่ยวโดยทกส.กันนะคะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนนั้นห้ามพลาดส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.
อมรินทร์ทีวี